สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอต่อเพลง Tears in Heaven นะครับในตอนที่แล้วก็จะเป็นท่อนอินโทรนะครับวันนี้ก็จะเป็นท่อนเวอร์สที่1นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็3คอร์ดแรกก็จะเล่นเหมือนอินโทรเลยนะครับก็คือคอร์ด A คอร์ด E on G sharp นะครับเล่นเหมือนอินโทรเลยนะครับแล้วก็ไป F sharp minor นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนดูก่อนก็ได้นะครับว่าอินโทรเล่นแบบไหนนะครับพอหลังจากนี้ก็จะมีลูกเล่นเข้ามานิดนึงนะครับก็คือเล่นเป็นคู่4นะครับผมเล่นตัว E กับตัว A สาย2กับสาย1นะครับสไลด์ไป F sharp กับ B นะครับแล้วก็สไลด์กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ขึ้นมาสาย3กับสาย2ครับตัว B กับตัว E นะครับแล้วก็สไลด์ไปตัว C sharp กับตัว F sharp แล้วก็สไลด์กลับไปที่เดิมนะครับรวมกันโอเคนะครับเสร็จแล้วไปคู่3ครับไปตัว A กับ C sharp แล้วก็ไปดีดสาย1สายเปล่าแล้วก็มาลงคอร์ด D on F sharp นะครับก็กรีดนิ้วงี้เลยนะครับรวมกันนะครับเสร็จ D on F sharp เสร็จแล้วก็เบสอีกครั้งนึงครับแล้วก็เมโลดี้คือสาย2กับสาย3ครับแล้วค่อยไปตัว A คอร์ด A นะครับตัวนี้ผมก็กรีดลงไปเหมือนกันครับ5 4 3 2เลยแล้วก็แฮมออนแล้วก็พูลออฟนะครับ C sharp ไป D แล้วก็พูลออฟกลับไป C sharp อีกทีนึงเรียกว่าเสลอนะครับอีกครั้งเดียวขึ้นมาตัว B สาย3ครับใช้นิ้วก้อยก็ได้หรือว่าจะใช้นิ้วนางก็ได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็ปล่อยออกเป็นโน้ตตัว A สาย3เหมือนเดิมนะครับรวมกัน A ไปคอร์ด E ครับผมเมโลดี้อยู่ที่สาย2นะครับฉะนั้นผมก็สามารถดีดสาย3สาย4ได้เพื่อไม่ให้มันเกินเมโลดี้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นคอร์ดส่งก็คือตัวนี้น่าจะเป็นคอร์ด A on C sharp นะครับสไลด์ไป B ไป C sharp แล้วก็เล่นคอร์ด A ครับ3สายตัว E ตัว A แล้วก็ตัว C sharp สาย4สาย3สาย2นะครับเสร็จแล้วไปตัว D ครับสไลด์ไปตัว B กับตัว D นะครับน่าจะเป็นคอร์ด E 7 on D นะครับรวมกันครับนี่รวมกันทั้งเพลงนะครับเป็นคู่6นะครับตัว A กับตัว F sharp สายที่3กับสาย2ครับแล้วก็ไปตัว B กับตัว G sharp สายเดิมครับตัว C sharp กับตัว A แล้วก็ไล่กลับครับแล้วก็มีตัว G sharp กับตัว E นะครับรวมกันเป็นเสร็จแล้วก็ไปไล่เหมือนเดิมนะครับเหมือนท่อนแรกเลยแล้วค่อยไปท่อนถัดไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นทั้งหมดให้ดูนะครับเวอร์ส1ท่อนเวอร์สที่1นะครับเดี๋ยวท่อนถัดไปก็จะเป็นคอร์ด F sharp minor นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันยังไงลองเอาไปฝึกดูก่อนนะครับสำหรับเพลง Tears in Heaven ในท่อนที่1นะครับโอเคครับสวัสดีครับ